โอเคครับในเซกชันแรกนะครับเราก็จะพูดถึง financial planning และนะครับ value investing financial planning ก็คือการวางแผนทางการเงินนะครับแล้วในช่วงหลังๆเราจะพูดถึง value investing ก็คือการลงทุนเน้นคุณค่านะครับก่อนที่จะไปถึงการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยขอพูดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินก่อนนะครับการวางแผนทางการเงินเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณก็ควรจะวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงของคุณในอนาคตนะครับและปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณต้องใช้ชีวิตนะฮะจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ก็ต้องมีเงินนะครับในการที่จะไปใช้จ่ายต่างๆที่เพียงพอนะครับขอเริ่มด้วยนะครับการที่ผมได้ไปสัมภาษณ์นะฮะท่านดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะครับหรือหลายๆท่านรู้จักกันว่าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์เมืองไทยนั่นเองนะครับท่านดร.นิเวศเนี่ยมีพอร์ตโฟลิโอเนี่ยโอ้โหเป็นหลายพันล้านบาทเลยนะครับผมก็โชคดีมากได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนะครับท่านดร.นิเวศเนี่ยเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับลงทุนแบบเน้นคุณค่าท่านก็ให้เทคนิคเกี่ยวกับการลงทุนการใช้ชีวิตนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมประทับใจมากก็คือท่านพูดเกี่ยวกับแก้ว3ประการนะครับถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งถ้าคุณอยากจะร่ำรวยนะครับคุณจะต้องมีแก้ว3ประการนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในไทมุกนะครับแล้วก็สามารถเสิร์ชได้ใน YouTube นะครับเสิร์ชว่าดร.นิเวศแล้วก็เว้นวรรคอาเซียนก็ได้หรือว่าจะเสิร์ชว่าการลงทุนเน้นคุณค่าการลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือนอย่างนี้ก็ได้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4คลิปนะครับ 1-4 ดวงแก้ว3ประการมีอะไรบ้างนะฮะอยากจะมั่นคงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกจะต้องมี saving นะครับ saving ก็คือการออมนั่นเองคุณจะต้องมีการออมนะครับการออมเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยมีทุนนะครับพอมีทุนปุ๊บเราก็สามารถเอาทุนเนี้ยนะครับไปลงทุนต่อได้นะครับการออมเนี่ยถ้าใครเกิดมาแล้วรวยอยู่แล้วเป็นลูกคนรวยนั่นเองถ้ารวยอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องออมมากเพราะมีดวงแก้วนี้สุขสว่างเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะทำงานมีเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วก็สามารถเก็บหอมรอมริบเก็บเงินไว้ได้นะครับอย่างที่สองพอเรามีเงินนะครับมีทุนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถลงทุนได้นะครับการลงทุนเนี่ยก็สามารถลงทุนได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในธนาคารนะครับหรือการลงทุนในตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ก็มีอีกหลายรูปแบบเช่นเดียวกันมีทั้งตราสารหนี้ของบริษัทตราสารหนี้ของรัฐบาลหรือเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้ก็อาจจะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะมากกว่าการฝากเงินธรรมดาครับแต่ความเสี่ยงก็น้อยนะฮะความเสี่ยงที่จะได้รับนะครับก็ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในหุ้นนะครับในตราสารทุนนั่นเองนะครับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมานะฮะแต่ความเสี่ยงที่เราอาจจะรับก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับความเสี่ยงเพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยนะครับในตราสารทุนนะครับก็จะมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับแต่นักลงทุนก็ต้องรับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับนี่ก็เป็นดวงแก้วอีกดวงหนึ่งที่จะสุขสว่างเลยจะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วนะครับดวงแก้วดวงที่3ดวงแก้วดวงที่3คืออะไรดวงแก้วดวงที่3ก็คือคุณจะต้องมีอายุที่ยืนยาวนะครับคุณจะต้องมีอายุที่ยืนยาวเพราะว่าถ้าคุณยิ่งมีอายุที่ยืนยาวเนี่ยพอเรามีเงินออมเราสามารถลงทุนได้พอเราลงทุนไปเรื่อยๆมันยิ่งทบต้นไปเรื่อยๆแล้วถ้ายิ่งคุณมีอายุที่ยืนยาวอีกเนี่ยโอ้โหคราวนี้นะครับความมั่งคั่งก็จะทวีคูณนะฮะเพราะว่าพอเราเก็บหอมรอมริบได้แล้วเราสามารถลงทุนได้การลงทุนเนี่ยเป็นแบบ exponential ทบต้นแบบมหาศาลเลยไม่ใช่แบบเส้นตรงนะครับ
แล้วยิ่งเราลงทุนได้อย่างระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เงินทองของเราเนี่ยพอกพูนได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราจะได้เห็นใน Excel นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวผมจะได้โชว์ให้ดูนะครับ อีกดวงแก้วหนึ่งที่ผมแถมมาให้แล้วกันเป็นโบนัสแทร็กเลยวันนี้ก็คือการทำ Risk Management หรือการบริหารความเสี่ยงนั่นเองคุณจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับอาจจะเป็นการซื้อประกันการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับการทำให้ความเสี่ยงที่จะเจอเนี่ยลดน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ขอเพิ่มไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นมีดวงแก้ว3ประการผสมกับการบริหารความเสี่ยงเข้าไปด้วยโอ้โหคราวนี้ละความมั่งคั่งไม่น่าจะหนีไปไหนแน่นอนนะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับคนที่ร่ำรวยไม่เฉพาะเมืองไทยนะฮะขอยกตัวอย่างคนที่ร่ำรวยในทั่วโลกเลยนะยกตัวอย่างเช่นคุณลิกาชิงนะครับลิกาชิงเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในฮ่องกงนะฮะลิกาชิงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนที่รวยมากๆทั่วโลกเลยก็คือเกิดมาก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับต้องไปทำงานในโรงงานนะครับโรงงานที่ประดิษฐ์ดอกไม้นะฮะดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้จริงอ่ะดอกไม้ปลอมอ่ะนะครับในโรงงานเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อหนังสือนะฮะเพื่อที่จะอ่านนะครับต้องทำงานตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะทำยังไงก็ได้ให้มีความรู้นะครับก็คือเอาเงินเนี่ยไปซื้อหนังสือพอซื้อหนังสือเล่มหนึ่งปุ๊บโอ้โหอ่านแล้วแบบชอบพออ่านเสร็จปุ๊บเอาหนังสือนั้นเนี่ยไปขายต่อแล้วก็จะได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อหนังสือเล่มใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับลิกาชิงก็บอกว่าถ้าคุณอยากมีความมั่งคั่งเนี่ยถ้าคุณได้เงินเดือนมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณควรจะใช้นะครับนะครับโดยคร่าวๆนะฮะโดยคร่าวๆนะครับ 15% เนี่ยคุณควรจะเอาไปใช้อ่านหนังสือเพราะว่าถ้าคุณได้อ่านหนังสือเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยได้เปิดโลกใหม่เลยในหนังสือเนี่ยก็เป็นประสบการณ์หรือไอเดียของคนอื่นนะครับพอได้อ่านเนี่ยโอ้มันก็จะได้ทำให้เราเนี่ยมีปัญญาพอมีปัญญาเนี่ยเราก็จะได้ทำอะไรที่มันดีขึ้นนะครับเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับถ้าเรารักการอ่านเนี่ยจะทำให้เราฉลาดขึ้นลงทุนก็เก่งขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับบิลเกตส์นะครับลิกาชิงนะครับหลายๆท่านเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากนะครับปีหนึ่งนี้อ่านเป็นแบบโอ้โหเกือบ100เล่มก็ว่าได้นะครับต่อจากนั้นอีกสักประมาณ 20% นะครับอันนี้อาจารย์ก็ชอบมากเลยคุณควรจะสร้างเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายของตัวเองนะครับ 20% ของเงินเดือนนะนะครับลิกาชิงก็ให้เทคนิคว่าเวลาที่คุณอยากจะสร้างเครือข่ายเนี่ยคุณสร้างได้อย่างไรนะครับแน่นอนล่ะคุณต้องไปทานข้าวกับญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะมีความมั่งคั่งในชีวิตด้วยมีบุคคล2ประเภทที่คุณควรจะไปทานข้าวด้วยนะครับบุคคลประเภทแรกก็คือเป็นบุคคลที่เก่งกว่าคุณในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่เก่งเท่าเขานะครับคุณก็ไปคุยกับเขาไปทานข้าวบอกเออขอไปกินข้าวด้วยนะฮะถ้าคุณได้ไปทานข้าวด้วยเนี่ยคุณจะได้พบอะไรใหม่ๆแล้วคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะเก่งอย่างสมมติคุณเป็นนักเล่นกีตาร์นะครับอีกคนนึงเล่นกลองเก่งคุณไปนั่งคุยกันอาจจะสร้างวงขึ้นมาก็ได้นะครับหรืออย่างสมมติอาจารย์ลงทุนเก่งแต่อีกคนนึงหาเงินมาเก่งเราก็สามารถเจอกันไปลงทุนกันร่วมลงทุนกันก็ได้นะครับทำให้มีความมั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทแรกก็คือบุคคลที่เก่งกว่าคุณในด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะพาให้ชีวิตของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกระดับเลยนะครับบุคคลประเภทที่2ที่เขาบอกก็คือเป็นบุคคลที่นะครับเป็นคนที่อาจจะมีทรัพย์สินหรือมีเงินหรือมีความมั่งคั่งมากกว่าคุณนะครับถ้าคุณได้คุยกับเขาแล้ว
ขาอาจจะประทับใจในไอเดียของคุณนะฮะเดี๋ยวนี้ Thailand ก็ต้อง 4.0 ใช่ไหมมีสตาร์ทอัพมีองค์ประกอบมีการสร้างธุรกิจใหม่ๆคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆแต่คุณอาจจะไม่มีทุนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้คุยกับเขาแล้วได้ทานข้าวกับเขาแล้วเขาอาจจะอันนี้ไอเดียดีเดี๋ยวเราร่วมลงทุนด้วยนะครับสร้างธุรกิจด้วยกันนะครับอันนี้ก็สามารถสร้างเป็นธุรกิจขึ้นมาคุณก็สามารถสร้างความมั่งคั่งของคุณได้นะครับอันนั้นก็ 20% 25% นะครับ invest หรือลงทุนนั่นเองคุณจะต้องเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดกันก็คือคุณจะต้องเอาเงินพวกนี้เนี่ยไปลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ฝากเงินอะไรก็ว่าไปนะครับหรือลงทุนแบบไปเปิดบริษัทตัวเองก็ได้นะครับทำได้หลายแบบเลยคุณจะต้องเอาเงินที่มีเก็บเนี่ยไปลงทุนต่อเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณเองนะครับอีก 10% โหอันนี้ก็ชอบมากอาจารย์ก็ชอบมากนะครับ 10% เนี่ยนะครับคุณควรจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะอะไรการไปเที่ยวเนี่ยจะทำให้คุณได้พบเจออะไรใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะครับก็คือส่วนหนึ่งคุณจะต้องเอาไปท่องเที่ยวนะครับเพื่อได้เห็นอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าต่างประเทศเขาทำอะไรกันนะครับแล้วก็จะได้เอาไอเดียนั้นเนี่ยมาลงทุนมาเปิดบริษัทอะไรก็ว่าไปสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองอีก 30% อันนี้แหละควรจะเป็นในสิ่งที่คุณใช้จ่ายนะครับคนก็ถามว่าโอ้จะไปเป็นไปได้ยังไง 30% ของเงินเดือนเอามาใช้จ่ายนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ทำไมจะไม่ได้นะครับในตอนช่วงที่เขาเริ่มตั้งตัวใหม่ๆเขาก็ไม่ต้องกินอะไรที่มันหรูหรานะครับถ้าไม่มีเงินที่จะไปซื้อของอะไรที่มันแพงคุณก็ทำกับข้าวด้วยตัวเองนะครับทานอะไรที่มันง่ายๆนะครับในทุกๆมื้อในช่วงแรกๆก่อนพอคุณสามารถปรับนะครับสามารถมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะครับมีเงินจากการทำธุรกิจที่เพิ่มขึ้นคุณก็ค่อยอัปเดตคุณก็ค่อยเปลี่ยนนะครับทานอะไรที่อาจจะแพงขึ้นก็ได้นะครับคุณควรที่จะนะครับเก็บนะฮะก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บนะครับถ้าคุณอยากจะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองอย่าลืมนะครับจะต้องเก็บก่อนใช้ไม่ใช่ใช้แล้วค่อยเก็บนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทุกๆเดือนคุณก็มาละโอ้เงินไม่เหลือเก็บเลยเพราะว่าคุณใช้ก่อนนะฮะพอได้มาปุ๊บใช้ก่อนเลยแทนที่จะเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์นะฮะเขาจัดอันดับการอันนี้จากวิกิพีเดียนะฮะก็จัดอันดับอันนี้ก็เป็นคนที่ร่ำรวยหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์ที่โลกเคยมีมาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเจ้าของบริษัท Standard Oil นะครับของอเมริกาตอนนั้นแทบจะครองตลาดน้ำมันของอเมริกาเลยเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาไม่ใช่มาจากบ้านที่ฐานะร่ำรวยอะไรเลยนะฮะจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยคุณพ่อนี่เป็นเซลส์แมนนะครับต้องเที่ยวไปขายผลิตภัณฑ์ทั่วอเมริกาเขาเนี่ยเกิดมาก็เก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็เริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนที่ร่ำรวยมหาศาลเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลนะฮะคุณสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้นะครับในเซ็กชันถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างใน Excel ให้ดูว่าทุกๆคนเนี่ยถ้าเกิดได้รับเงินเดือนมาทุกเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนทางการเงินได้ซึ่งก็จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวคุณเองนะครับสามารถมีเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้นะครับใน Excel เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าทำการวางแผนทางการเงินใน Excel เนี่ยทำอย่างไรสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราได้อย่างไรนะครับ